ไทยได้ติดอันดับ9จาก180ประเทศทั่วโลกที่มีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศที่แปรปรวนมากที่สุดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพยนตร์โฆษณาตัวล่าสุดของปตท. Net Zero Commitment ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้ของคนไทยต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆเร็วขึ้นและรุนแรงมากขึ้นปตท.ในฐานะองค์กรแห่งชาติได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของวิกฤตเร่งด่วนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดจึงมีแผนปรับและเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศด้วยการเร่งในด้านต่างๆ3ด้านคือเร่งปรับกระบวนการผลิตเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกโดยกลุ่มปตท.มุ่งปลูกป่าเพิ่มเติมรวม2ล้านไร่ภายในปี2030ได้แบ่งเป็นปตท.1ล้านไร่และความร่วมมือบริษัทในกลุ่มปตท.อีก1ล้านไร่รวมกับการใช้เทคโนโลยีสำรวจการเติบโตและวิเคราะห์ข้อมูลการดูดซับก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพียงร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือกันทุกฝ่ายทุกภาคส่วนปตท.พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยจุดมุ่งหมายที่มุ่งขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นประเทศไทยของเราจะมีโลกที่ดีกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน